พระนางเชงซอบูเป็นกษัตริย์หญิงแห่งอาณาจักรมอญเพียงพระองค์เดียวที่ปกครองชาวมอญอย่างร่มเย็นสงบสุขและถือเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์ฟ้ารั่วองค์สุดท้ายที่ปกครองอาณาจักรมอญเอกสารหลายแห่งระบุว่าพระนางเป็นราชธิดาในพระเจ้าราชาธิราชหลังจากพระเจ้าราชาธิราชเสด็จสวรรคตก็ได้มีกษัตริย์สืบต่อมาอีกหลายพระองค์จนสิ้นราชทายาทที่เป็นบุรุษจึงได้ยกพระนางขึ้นปกครองแทนและวันนี้ความเป็นมาจึงขอนำทุกท่านไปทำความรู้จักกับพระราชประวัติวีรกษัตริย์ผู้ทรงเกียรติท่านนี้ว่าพระนางมีพระราชกรณียกิจอย่างใดบ้างเมื่อพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยครับพระนางเชงสอบูเป็นพระราชธิดาในพระเจ้าราชาธิราชแห่งอาณาจักรหงสาวดีแต่ข้อมูลในราชาธิราชบอกว่าเป็นพระธิดาของพระเจ้ามังจีโลซึ่งก็ไม่ตรงกันนะครับแต่ในที่นี้จะยึดเอาข้อมูลกระแสหลักเป็นที่ตั้งนะครับทีนี้ต่อมาเมื่อพระราชบิดาก็คือพระเจ้าราชาธิราชสวรรคตผู้ที่ได้สืบราชสมบัติต่อมาก็คือพระยาธรรมราชาแต่ว่านะครับพระอนุชาของพระองค์ก็คือพระยารามและพระยาแขงหรือพระยาเกียนไม่พอพระทัยจึงไปสวามิภักดิ์กับพระเจ้าสีหสุหรือสีหตุแห่งกรุงอังวะให้นำทัพมาตีมอญแต่ทางฝ่ายพระยาธรรมราชาไม่ปรารถนาที่จะรบพุ่งกับพม่านะครับพระองค์จึงได้ประนีประนอมกับพระอนุชาโดยว่าจะให้พระยารามเป็นราชทายาทแล้วให้ไปครองเมืองพระสิมก่อนส่วนพระยาแข่งให้ไปครองเมืองมัตตมะเรื่องร้ายจึงสงบลงแต่ในพระราชพงศาวดารพม่าฉบับนิพนธ์โดยกรมนราธิปได้ระบุเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเพราะพระยาธรรมราชาตกอยู่ในเงื้อมมือของพวกขุนนางในราชสำนักไม่มีความซื่อตรงเป็นไม้หลักปักเลนเหตุนี้จึงทำให้พระอนุชาทั้งสองระแวงต่อพระเชษฐาทำให้ภักดีแน่วแน่ลงไปไม่ไหวพระราชพงศาวดารยังกล่าวต่อไปอีกว่าต่อมาพระยารามก็รอบมีสุภอักษรนะครับไปกราบทูลนัดแนะพระเจ้าสีหสุและเข้ายึดเมืองตะคุนไว้กองทัพพม่าก็กลับลงมาอีกเข้าตั้งครอบครองเมืองทาระไว้ฝ่ายพญารามก็ถวายพระคณิธภิกขินีเป็นพระชายาพระเจ้ากรุงอังวะเพื่อเป็นการจำนำพยานการซื่อสัตย์ทำให้พระนางเชงสอบูนะครับต้องไปเป็นมเหสีพระองค์หนึ่งของพระเจ้ากรุงอังวะแต่ที่นี้ในบางแห่งก็ระบุเรื่องนี้ว่าเวลาต่อมาเมื่อพญาธรรมราชาสิ้นพระชนนะครับก็ถึงคราวพระยารามครองราชต่อตามสัญญาในสมัยราชการของพระยารามนั้นพระองค์ได้นำพระคณิษฐาคือน้องสาวคือพระนางเชงสอบูส่งไปถวายแก่พระเจ้าสีหสุแห่งกรุงอังวะซึ่งเป็นการตอบแทนที่ได้ช่วยเหลือพระองค์ในการครองราชที่กรุงหงสาวดีข้อมูลนี้จะบอกว่าพระนางนั้นได้ไปอยู่อังวะหลังสิ้นพระยาธรรมราชาแล้วและพระยารามเป็นกษัตริย์สมใจจึงถวายพระนางให้เพื่อเป็นของกำนันนั่นเองในขณะที่พระนางนะครับไปอยู่กรุงอังวะนั้นพระนางเชงสอบูมีพระชนมายุ29พรรษาเป็นแม่ม่ายลูกติดคือมีพระโอรส1พระองค์และพระธิดา2พระองค์พระโอรสก็คือพระยาพโรหรือว่ารูส่วนธิดานั้นชื่อว่าเนตาคดอและเนตาคทินเรื่องการที่พระนางเชงสอบูไปอยู่ที่กรุงอังวะนั้นยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าเอกสารอย่างพงศาวดารพม่าและราชาธิราชนั้นระบุสาเหตุที่พระนางไปอยู่อังวะแตกต่างไปอีกว่ากษัตริย์อังวะได้ส่งกำลังทหารเข้ามาชิงตัวพระนางไปซึ่งขณะนั้นพระนางเองก็เป็นกษัตริย์มอญอยู่ก่อนแล้วด้วยพงศาวดารมอญพม่ายังระบุต่ออีกว่าพระเจ้าอังวะจึงตั้งนางพระยาเท้าเป็นพระอัครมเหสีตั้งแต่นั้นมาหัวเมืองรามันทั้งปวงก็ต้องอ่อนน้อมต่อพระเจ้าอังวะนี่คือข้อมูลที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการที่พระนางไปอยู่อังวะนะครับทีนี้ต่อมาหลังจากที่พระนางเชงสอบูถูกนำตัวไปอังวะแล้วพงศาวดารพม่าฉบับกรมนราธิประบุว่าพระเจ้าสีหสุมีความหลงใหลเสน่หาแก่พระองค์เป็นอย่างยิ่งถึงกับอภิเษกขึ้นเป็นหนึ่งในมเหสีจนทำให้พระนางชินโบเมพระมเหสีเก่าซึ่งมีสายสัมพันธ์กับไทยใหญ่หรือเงี้ยวเกิดความริษยาดังนั้นพระนางซีโบเมจึงได้ลักลอบติดต่อกับเจ้าฟ้าองปองเจ้าแห่งไทยใหญ่หรือเงี้ยวสมคบคิดกันให้ยกทัพลงมาตีอังวะจนกลายเป็นสงครามที่รุนแรงนะครับฝ่ายพระเจ้าสีหสุทรงออกรบเองจนสวรรคตพระราชพงศาวดารพม่าระบุว่าหลังจากที่พระเจ้าสีหสุสวรรคตแล้วทางส่วนของพระนางเชงสอบู
ก็เลยตกเป็นชายาของขุนนางนายหนึ่งนามว่าตราพยาจนกระทั่งต่อมาพม่าพร้อมใจกันสู้รบกับกองทัพไทยใหญ่จนถอยไปจากพระนครแล้วจากนั้นพระเจ้ามิลแงพระโอรสซึ่งมีพระชนเพียง 9,000 พรรษาแต่บางแห่งบอกว่าเป็นทารกนะครับจึงเป็นกษัตริย์ต่อแต่ต่อมาพระเจ้ามิลแงก็สวรรคตอีกเพราะถูกพระนางซินโบแมวางยาพิษหลังจากที่ครองราชได้ไม่นานจนในที่สุดนะครับพระนางซินโบแมยังได้มีบทบาททางการเมืองต่อเนื่องโดยเป็นผู้ชักนำให้พระญาติก็คือเจ้ากะเลเจ้ตองโยซึ่งเป็นพระปิตุลาหรือลุงของพระเจ้ามิลแงกษัตริย์ตัวเล็กที่สวรรคตไปให้ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อไปแต่ว่าพระเจ้ากะเลเจ้ตองโยกษัตริย์พระองค์ใหม่นี้ครองราชอยู่ได้ไม่นานก็ถูกขับไล่ออกจากราชบัลลังก์เพราะต่อมาก็มีตัวละครตัวหนึ่งนะครับปรากฏขึ้นชื่อพระเจ้าโมยินตะโดหรือเมงนานสีจากเมืองโมเยนหรือโมยินที่ได้ทำการโค่นล้มพระเจ้ากะเลกับพระนางซีโบเมแล้วตั้งตนเป็นกษัตริย์กรุงอังวะเสียเองฝ่ายพระนางซินโบเมกับพระเจ้ากะเลจำต้องหนีออกจากพระนครไปจนพระเจ้ากะเลเจ้ตองโยเนี่ยไปสิ้นพระชนม์ในป่าจากนั้นต่อมาพงศาวดารพม่าระบุว่าหลังจากที่พระนางซินโบเมหนีเข้าไปอยู่ในป่าก็ถูกกษัตริย์ใหม่แต่งทหารออกไปเชิญเสด็จกลับคืนพระราชวังอังวะแล้วให้เป็นมเหสีตามเดิมและบางแห่งยังกล่าวว่ายังคงฐานะพระนางเซงสอบูไว้ในที่มเหสีตามเดิมทั้งสร้างพระตำหนักให้ประทับอย่างสมพระเกียรติมีพระภิกษุสองรูปซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพระมหาปิฎกธรพระผู้มีบทบาทในการได้ลักลอบนำพระนางเซงสอบูกลับคืนสู่กรุงหงสาในเวลาต่อมาซึ่งจะกล่าวให้ละเอียดต่อไปครับเรื่องที่พระนางเชงสอบูพบกับสามเณรวัดศรีปรางก็เป็นจุดสำคัญในชีวิตของพระนางเช่นกันซึ่งจะขอเล่ารายละเอียดให้ฟังก็คือว่าพระนางเชงสอบูนั้นชอบทำบุญทำทานมาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่อยู่เมืองมอนจนกระทั่งได้พบกับพระมหาปิฎกธรซึ่งขณะนั้นยังเป็นสามเณรผู้มีสติปัญญาบวชตั้งแต่อายุ5ขวบเป็นผู้ศึกษาพระไตรปิฎกที่เมืองผู้กามจนแตกฉานแล้วกลับมาอยู่วัดศรีปรางณกรุงหงสาวดีเป็นผู้เทศนาได้ไพเราะน่าฟังมีกิตติศัพท์ไปถึงในวังพระนางเชงสอบูตอนนั้นเรื่มใสมากมีพระราชศรัทธาและรักใคร่ดุจดั่งพระราชบุตรแท้ๆทรงปวารณาเป็นพระราชมารดาพระองค์ทรงได้นิมนต์สามเณรปราชญ์พระองค์นี้เข้ามาแสดงธรรมในพระราชวังเป็นประจำซึ่งสามเณรท่านนี้เทศนาได้ดีและเป็นที่พอพระทัยแก่พระนางจึงได้รับสามเณรท่านนี้มาเป็นบุตรบุญธรรมต่อมาเมื่อสามเณรท่านนี้ได้มีอายุครบที่จะสามารถอุปสมบทได้แล้วพระนางก็ทรงจัดงานอุปสมบทขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติตามธรรมเนียมของเชื้อพระวงศ์และได้รับสมญานามว่าพระมหาปิฎกธรนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างพระนางเชงสอบูกับพระมหาปิฎกธรซึ่งถือเป็นจุดสำคัญอย่างหนึ่งในพระราชประวัติของพระนางเชงสอบูนะครับทีนี้เข้าเรื่องต่อมาก็มีเหตุวุ่นวายในอังวะขึ้นอีกทั้งพระนางเชงสอบูไม่พอพระทัยในพระเกียรติยศของอังวะจึงจะลักลอบหนีทางฝ่ายพระมหาปิฎกธรพระสงฆ์ที่พระนางเชงสอบูอุปถัมภ์นั้นก็ทราบถึงความวุ่นวายทางการเมืองภายในของอังวะและพระนางเชงสอบูยังไม่สามารถกลับมาเมืองหงสาวดีได้ดังนั้นพระมหาปิฎกธรจึงออกอุบายเข้าไปชิงตัวพระนางและพาศิษย์4คนไปคิดกลอุบายในกรุงอังวะแล้วพาตัวพระนางเชงสอบูกลับสู่เมืองหงสาได้สำเร็จเมื่อพระนางกลับมาแล้วนะครับพระยารามกษัตริย์ที่ครองกรุงหงสาตอนนั้นก็ทรงรับรองพระนางอย่างสมพระเกียรติยศในพงศาวดารมอนพม่าระบุเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าหลังจากที่พระนางกลับมาแล้วรามันทั้งปวงก็เรียกนางพระยาเท้านั้นชื่อว่าวิสัทธราชาเพราะเหตุที่นางพระยาสละพระเจ้าอังวะลงมาได้แล้วรามันทั้งปวงก็มิได้นอบน้อมต่อพระเจ้าอังวะสืบไปแต่ข้อมูลของราชาธิราชนะครับได้ระบุเหตุการณ์การกลับเมืองของพระนางเชงสอบูแตกต่างไปจากเพื่อนอีกแล้วครับซึ่งข้อมูลในหนังสือราชาธิราชระบุว่าหลังจากที่ตะละแม่เท้าเจ้าเมืองมอนก็คือในราชาธิราชนั้นจะบอกว่าพระนางเป็นกษัตริย์อยู่แล้วจากนั้นถูกพระเจ้ากรุงอังวะมาชิงตัวพระนางขณะทำบุญที่พระธาตุเมืองตะเกิงและหลังจากที่ได้ตกเป็นพระอัครเมสีของพระเจ้าเมงเลสวากีพระเจ้ากรุงอังวะพระเจ้ากรุงอังวะพระองค์ก็เสน่หาพระนางเป็นอย่างยิ่งตั้งพระนางให้เป็นอัครมเหสีองค์โปรดขนานนามว่าแสจาโปแต่เมื่อเวลาผ่านมาพระนางก็มีพระชนมายุ50พรรษา
อยู่มาพระเจ้าอังวะคลายความเสน่หาส่วนพระนางเองนะครับก็มีพระทัยทรงพระดำริการจะหนีกลับมายังกรุงหงสาอยู่เนืองๆมิได้ขาดแต่ยังหาผู้ช่วยมาชักนำไม่ได้ต่อมาพระมหาปิฎกธรภิกษุจึงวางแผนชิงตัวพระนางมาได้สำเร็จแล้วเชิญกลับกรุงหงสาวดีฝ่ายพระเจ้ากรุงอังวะเมื่อทราบดังนั้นจึงให้คนติดตามเอาตัวมาแต่ก็ไม่สามารถติดตามมาได้มาจนสุดแดนก็ไม่พบผู้ติดตามจึงพากันกลับไปกราบทูลพระเจ้าอังวะพระองค์จึงตรัสว่านางมิเต็มใจอยู่ด้วยเราแล้วจึงหนีกลับไปเมืองเขาก็ตามใจนางเถิดพระมหาปิฎกธร นะครับเมื่อพาพระนางมาถึงกรุงหงสาแล้วก็บอกข่าวแก่ชาวเมืองทุกคนแล้วก็จัดงานมหรสพขนาดใหญ่เพื่ออัญเชิญเสด็จเข้ากรุงหงสาวดีจะเห็นได้ว่าในข้อมูลราชาธิราชนะครับไม่มีเรื่องอิจฉาริษยาจนก่อให้เกิดศึกระหว่างอังวะกับไทยใหญ่และพระเจ้ากรุงอังวะชื่อว่าพระเจ้าเมงเรสวากีทั้งพระองค์ก็มิได้สวรรคตในสงครามคือยังอยู่จนกระทั่งพระนางหนีกลับเมืองนั่นเองจะเห็นว่าข้อมูลก็ไม่สู้จะตรงกันนักนะครับราชาธิราชนั้นเขียนไม่เหมือนเพื่อนเราผู้ฟังก็พิจารณากันไปครับทีนี้ต่อมาหลังจากที่พระนางกลับคืนกรุงหงสาแล้วเวลาผ่านไปก็สิ้นราชการของพระยารามส่วนพระอนุชาของท่านก็คือพระยาแข่งหรือพระยาเกียรนั้นในหนังสือประวัติศาสตร์พม่าของหม่องทินอ่องระบุว่าหายสาบสูญไปจากนั้นจึงเป็นเหตุให้พระยาพะโรพระโอรสของพระนางเชงสอบูที่เกิดจากพระสวามีเก่าได้ครองเมืองหงสาต่อแต่ก็อยู่ในสมบัติเพียง4ปีก็สวรรคตไปนะครับจากนั้นเจ้าในราชสำนักอีก2พระองค์ก็ครองราชตามลำดับแต่พระองค์หลังผู้ทรงพระนามว่าพระยามหอดอเป็นคนที่มีความดุร้ายนะครับเอาแต่ใจตนเองจึงถูกพิฆาตเสียจนภายหลังไม่เหลือเชื้อสายของพระเจ้าราชาธิราชที่เป็นผู้ชายสืบสกุลจึงทำให้พระนางเชงสอบูต้องขึ้นเสวยราชเป็นกษัตริย์ปกครองหงสาวดีส่วนทางฝ่ายพระมหาปิฎกธรในพระราชพงศาวดารมอญพม่าหรือจากที่อื่นๆนะระบุตรงกันว่าท่านไม่สบายพระทัยที่ได้มีส่วนวางอุบายลักพาตัวพระนางเชงสอบูออกมาจากอังวะเกรงจะเกี่ยวข้องในข้ออธินาทานสิกขาบทเห็นว่าตัวจะไม่บริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนาจึงเข้าไปถวายพระพรกับนางพระยานางพระยาก็อนุญาตจึงได้สึกจากพระพุทธศาสนาครั้นภิกษุสึกออกมาแล้วนางพระยาเท้าก็ตั้งให้เป็นพระยาอุปราชก็คือพระนางเชงสอบูนะครับได้ตั้งพระมหาปิฎกธรซึ่งสึกออกมาแล้วเป็นรัชทายาทนั่นเองพระนางเชงสอบูทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบร่มเย็นเป็นอย่างดีมีการติดต่อทำการค้ากับชาติตะวันตกและตะวันออกกลางพระนางปกครองอนาประชาราชด้วยหลักนิติรัฐอันเที่ยงธรรมทรงทำนุบำรุงศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมในทุกด้านในบทความของอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์กล่าวว่าความสำคัญของพระนางเชงสอบูมิได้เพียงเป็นด้วยเหตุที่พระนางทรงเป็นสตรีคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์มอญพม่าที่ได้ขึ้นเสวยราชเทียบที่พระมหากษัตริย์แต่พระนางยังได้รับการยกย่องทั้งจากข้างมอญและพม่าว่าทรงเป็นผู้ปกครองที่กษัตริย์รุ่นหลังควรยึดเป็นแบบอย่างด้วยพระนางเป็นที่เคารพยกย่องของเหล่าอาณาประชาราษฎร์เป็นผู้อุทิศตนทำนุบำรุงพระศาสนาถึงกับถวายทองคำเท่าน้ำหนักของพระนางให้ทำเป็นทองหุ้มองค์เจดีย์ชเวดากองเป็นพุทธบูชาโดยเฉพาะผู้แต่งพงศาวดารพม่าได้ใช้พระนางเป็นทั้งต้นแบบและตัวแทนส่งผ่านหลักการปกครองแก่กษัตริย์นั่นคือนอกจากจะบริหารบ้านเมืองแล้วนะครับพระนางยังเป็นพุทธมามกะซึ่งศรัทธาในศาสนาพุทธแม้แต่ในวัยเยาว์ก็มีพระทัยมุ่งมั่นนะครับในการศึกษาพระไตรปิฎกจึงทำให้สมัยของพระนางนั้นศาสนาพุทธในเมืองหงสาวดีเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในประวัติศาสตร์พม่ายังกล่าวว่ามีการแลกเปลี่ยนสัมมนาทูตจากลังกาอีกด้วยเมืองหงสาเวลานั้นนับเป็นช่วงแห่งสันติสุขของอาณาจักรเลยทีเดียวนะครับด้วยพระนางทรงฟื้นฟูสันติธรรมโดยใช้หลักธรรมะของศาสนาในการปกครองก็ดังที่ได้บอกไปนะครับว่าพระนางได้อุปถัมภ์ศาสนาและได้อุทิศสละราชสมบัติบูรณะพระธาตุเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งตะเกิงและได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองเล็กๆแห่งนี้เลยทีเดียวและทางยังกล่าวกันว่าพระนางยังได้บริจาคทองคำเท่าน้ำหนักของพระนางเองให้กับเจดีย์ชเวดากองอีกด้วยพระนางเชงสอบูนั้นทรงครองราชสมบัติ7ปีต่อมาพระนางมอบราชสมบัติให้แก่พระมหาปิฎกธรให้เป็นกษัตริย์หงสาวดีต่อไ
และมีพระนามตามจารึกในพงศาวดารรามันเรียกว่าพระเจ้าธรรมเจดีนั่นเองและแผ่นดินมอญในสมัยของพระเจ้าธรรมเจดีก็เจริญรุ่งเรืองมากนะครับถึงขีดสุดเช่นเดียวกันในส่วนของพระนางเชียงสอบูแม้ว่าหลังจากสละราชสมบัติแล้วพระนางก็ยังคงทำนุบำรุงพุทธศาสนาอยู่ต่อไปจนกระทั่งพระนางสิ้นพระชนนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระนางเชียงสอบูวีรกษัตริย์องค์สำคัญแห่งมอญผู้ที่ถูกบันทึกถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่แห่งการปกครองและยังอุปถัมภ์พุทธศาสนาจนเจริญรุ่งเรืองถือเป็นยุครุ่งเรืองยุคหนึ่งนะครับของประวัติศาสตร์มอญและกล่าวกันว่าพระมงกุฎของพระนางนั้นปัจจุบันนี้ยังจัดแสดงอยู่ที่ประเทศอังกฤษเอาละครับนี่ก็เป็นพระราชประวัติของพระนางเชียงสอบูที่ทางเรารวบรวมจากข้อมูลต่างๆแล้วมาเล่าสู่กันฟังแม้ว่าข้อมูลบางแห่งจะไม่ตรงกันบ้างจนทำให้ผู้ฟังอาจจะสับสนกันไปบ้างอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังทุกท่านนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ